โดยที่จังหวัดสงขลาแม้เมื่อวานนี้จะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายเป็นวันที่2ทำให้การชะล้างหมอกควันให้เบาบางลงได้บ้างแต่เนื่องจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตรามีถึง161จุดทำให้ลมพัดเอาหมอกควันเข้ามาอีกครั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค16ระบุคุณภาพอากาศเช้าวันนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ถึงในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครกรัมอยู่ที่44ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่จังหวัดยะลาหมอกควันก็เบาบางลงเช่นกันหลังจากฝนตกโดยเช้าวันนี้เริ่มมีแสงแดดในบางจุดแต่ตามถนนสายต่างๆและภูเขายังคงมีหมอกควันปกคลุมโดยทั่วไปแม้จะไม่อยู่ในระดับที่รุนแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจก็ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองรวมทั้งงดออกกำลังกายในที่แจ้งขณะเดียวกันทางจังหวัดขอความร่วมมืองดการเผาต่างๆในช่วงนี้